พื่อนศิลปินตลกร่วมทำบุญครบ100วันทำบุญขึ้นบ้านใหม่ให้โรเบิร์ตเพื่อนศิลปินตลกโจ๊กเกอร์แฟมิลี่นำโดยบอลเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มนาข้องชวนชื่นและตั๊กบริบูรณ์ร่วมทำบุญครบ100วันทำบุญขึ้นบ้านใหม่ให้โรเบิร์ตเพื่อนศิลปินตลกหลังจากนักแสดงตลกโรเบิร์ตสายควันได้จากโลกไปด้วยอาการป่วยมะเร็งปอดโดยมีเพื่อนตลกทั้งแก๊งโจ๊กเกอร์แฟมิลี่นำโดยบอลเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มข้องชวนชื่นแจ๊สชวนชื่นและตั๊กบริบูรณ์ค่อยดูแลทั้งเรื่องค่ารักษาพยาบาลจนกระทั่งอยู่ร่วมงานพิธีชาปนกิจบอลเชิญยิ้มเลิกใช้ฮาไม่จำกัดปัดน้อยใจเปลี่ยนชื่อใหม่เชื่อคนยังรักเหมือนเดิมบอลเชิญยิ้มหวนคิดถึงโรเบิร์ตสายควันครบ1เดือนที่พี่จากไปด่วนโรเบิร์ตสายควันเสียชีวิตแล้วเพื่อนดาราตลกแห่อาลัยล่าสุดสำหรับโอกาสครบรอบ100วันแห่งการสูญเสียเพื่อนรักในวงการตลกเพื่อนศิลปินได้ร่วมแรงร่วมกายใจจัดงานทำบุญครบ100วันให้กับโรเบิร์ตพร้อมกับทำบุญขึ้นบ้านใหม่โดยมีบอลเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มนาข้อมชวนชื่นและตั๊กบริบูรณ์มาร่วมงานทำบุญในครั้งนี้และได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกของความทรงจำโดยบอลเชิญยิ้มได้โพสต์รูปภาพพร้อมข้อความกล่าวว่าเตรียมงาน100วันและทำบุญขึ้นบ้านใหม่พี่โรเบิร์ตรอรับผลบุญนะพี่27เทคครบ100วันพี่ๆน้องๆร่วมทำบุญ100วันและทำบุญบ้านใหม่ให้พี่แล้วนะทุกคนยังรักและคิดถึงพี่เสมอไปสบายนะพี่หมดห่วงนะพี่แล้วเจอกันคนอยู่สู้ต่อไปเพื่อนศิลปินตลกนอกจากนี้นุ้ยเชิญยิ้มยังได้โพสต์รูปภาพบรรยากาศระหว่างการทำบุญพร้อมกับข้อความระลึกถึงโรเบิร์ตกล่าวว่าทำบุญ100วันอุทิศส่วนกุศลให้กับพี่โรเบิร์ตสายควัน โสศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณสรยุทธให้พื้นที่รายการขอไบรท์แต่งงานนักร้องหนุ่มโสศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณสรยุทธผู้ประกาศคนดังอนุญาตให้ใช้พื้นที่รายการทำเซอร์ไพรส์ขอไบรท์พิชญทัณฑ์แฟนสาวแต่งงานยังคงอบอวลไปด้วยความรักความสุขและความยินดีหลังนักร้องหนุ่มชื่อดังโสศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาภรณ์ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวไบรท์พิชญทัณฑ์จันทร์พุฒแต่งงานกลางรายการสดเมื่อวันที่25ธันวาคม2563ที่ผ่านมาหลังทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานถึง9ปีล่าสุดวันที่26ธันวาคมหนุ่มโตได้โพสต์รูปขณะไปออกรายการเรื่องเล่าเช้านี้เมื่อ8ปีที่แล้วโดยนักร้องหนุ่มร่วมเฟรมกับสรยุทธสุทัศนจินดาผู้ประกาศข่าวคนดังและไบรท์พิชญทัณฑ์แฟนสาวพร้อมเขียนข้อความว่าสำหรับโพสต์นี้ผมอยากขอบคุณพี่ยุทธสรยุทธ 9,111 ครับผมได้ขออนุญาตพี่ยุทธว่าผมจะขอไบรท์แต่งงานนะครับและอยากจะเซอร์ไพรส์ในรายการเล่าคอนเซ็ปต์ให้พี่ยุทธฟังว่าที่นี่คือจุดเริ่มต้นทุกคนรู้จักคู่เราครั้งแรกก็ที่นี่แฟนรายการเหมือนคนในครอบครัวของเราเพราะทุกคนเห็นเรามาตั้งแต่วันแรกและคงดีที่จะได้ขอบคุณและขออนุญาตคุณผู้ชมแฟนข่าวแฟนเพลงด้วยเลยพี่ยุทธตอบทันทีพี่อนุญาตเต็มที่เลยน้องเมื่อวันหลังภารกิจเซอร์ไพรส์จบลงไบรท์เองมีนัดจะเข้าไปเยี่ยมพี่ยุทธอยู่แล้วเดิมผมจึงเข้าไปที่เรือนจำกับไบรท์ด้วยเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้พี่ยุทธฟังพี่ยุทธยิ้มและพูดติดตลกกลับมาว่าถ้าพี่อยู่ตรงนั้นพี่จะบอกว่าถ้าเป็นพิธีกรร่วมคนอื่นพี่ยินดีด้วยแต่หนักใจเพราะต้องหาพิธีกรใหม่อีกแล้วแต่กับน้องไบรท์พี่มั่นใจว่าโตจะยังให้น้องทำงานกับพี่ต่อไปแน่นอนผมได้แต่ยิ้มใต้หน้ากากแฮโร่แฮโร่ขอบคุณสำหรับทุกคำยินดีคำอวยพรและกำลังใจที่ส่งมาให้เราทั้งคู่นะครับโตไปด้วยกันนะครับปลอรูปนี้ถ่ายไว้เมื่อ25
ธันวาคม2012เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Better Together BT แอนนานาตาชาชื่นใจที่สุดเปิดภาพน้องไตตันลูกชายสุดที่รักคว้าแชมป์เทนนิสเยาวชนทำเอาคุณแม่คนสวยดีกรีซูเปอร์โมเดลแถวหน้าของวงการอย่างแอนนานาตาชาเปลี่ยนวิถีถึงกับยิ้มแก้มปริกันเลยทีเดียวหลังลูกชายสุดที่รักน้องไตตันโชว์ทักษะด้านกีฬาจนสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันเทนนิสเยาวชนประเภทชายเดี่ยวอายุไม่เกิน10ปีกลุ่มวินเนอร์รายการ LTA พีระมิดเทนนิส 10S ครั้งที่7ประจำปี2563มาครองได้สำเร็จโดยแอนนานาตาชาได้ถือโอกาสดีนำเอาภาพบรรยากาศการแข่งขันดังกล่าวมาโพสต์ลงบนอินสตาแกรมแอดนาตาชาเพลียนวยีเพื่อให้แฟนๆที่ติดตามเธอและลูกชายได้มีความสุขร่วมกันไปกับความสำเร็จในครั้งนี้อีกทั้งเจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่นประกอบใต้ภาพบอกเล่าความรู้สึกของคนเป็นแม่เอาไว้ด้วยว่า A moment of happiness ช่วงเวลาแห่งความสุขซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่จะมีแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับน้องไตตันที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศและถ้วยรางวัลมาได้สมความตั้งใจเท่านั้นแต่หลายๆคนก็ยังไม่ลืมที่จะชื่นชมแอนนานาตาชาเช่นกันที่สามารถเลี้ยงดูลูกชายให้เป็นเด็กที่น่ารักแถมยังเก่งมากๆเลยด้วยส่องความน่ารักน้องไตตันลูกชายตุ้ยธีรพัฒน์หนุ่มน้อยนักกีฬาเหรียญเต็มบ้านตั๊กแตนชลดาสร้างบ้านให้แม่ควักเกือบ4ล้านบาทค่าบิวอินอลังการตั้งแต่ทางเข้านับเป็นอีกหนึ่งความฝันในชีวิตของใครหลายๆคนสำหรับการซื้อบ้านหรือปลูกบ้านให้กับพ่อแม่บุพการีที่เลี้ยงดูเรามาตั้งแต่เล็กจนโตเช่นเดียวกันกับตั๊กแตนชลดาทองจุมกลางนักร้องลูกทุ่งสาวสุดแซ่บเจ้าของเพลงฮิตติดหูแฟนๆทั่วทั้งประเทศเมื่อล่าสุดบนช่อง YouTube พบพรภาคินได้มีการแชร์คลิปวิดีโอสุดน่ารักขณะที่สาวตั๊กแตนเดินทางไปเยี่ยมชมความคืบหน้าในการบิวอินบ้านหลังใหม่ที่สร้างให้กับคุณแม่ยวนแถมยังระบุรายละเอียดคร่าวๆเกี่ยวกับงบประมาณในการตกแต่งครั้งนี้ผ่านภาพปกคลิปวิดีโอดังกล่าวด้วยว่าบิวอินเกือบ4ล้านโดยการเยี่ยมชมบ้านครั้งนี้ตั๊กแตนชลดาและคุณแม่ก็จัดหนักจัดเต็มพาแฟนๆไปส่องกันแบบทุกซอกทุกมุมตั้งแต่ศาลพระภูมิหน้าบ้านไปจนถึงห้องพระห้องรับแขกห้องครัวไปจนถึงห้องนอนซึ่งทั้งการตกแต่งและสีสันที่ถูกเลือกใช้นั้นทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าอลังการเป็นที่สุดในขณะที่ชาวเน็ตหลายๆคนที่ติดตามผลงานของสาวตั๊กแตนมาตลอดก็ได้ใช้โอกาสนี้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีและชื่นชมในสิ่งที่เจ้าตัวทำให้กับคุณแม่อย่างล้นหลามพร้อมกับออกปากว่าไม่เสียแรงเลยจริงๆที่ยกให้เธอเป็นไอดอลตั๊กแตนชลดานุ่งวันพีซเล่นน้ำแซ่บแซ่บแคปชั่นน่ารักพูดถึงน้ำหนักตัวลุคใหม่แซ่บมากตั๊กแตนชลดาแฟนรักแฟนหลงอายุห่าง7ปีแต่เคมีตรงกันเวอร์ตั๊กแตนชลดาไม่ให้ค่าพวกบูลลี่ถึงโดนด่าแรงขาหรือต้นกล้วยแต่ตอบกลับได้สวยมาก